การจัดตั้งปฏิบัติของฝูงกะแต่ละสมาคมได้มีการจัดกองประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับครูหอมงานจากทุกๆภาคส่วนโดยได้รับการชี้นำและอำนวยความสะดวกจากทั้งศูนย์กลางท้องถิ่นของภาคส่วนกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโควิด-19 แม่นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ได้สุกยู่และส่งเสริมบ่เฉพาะอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นเท่านั้นครูมือแนะนำบทเรียนความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมพยาธิโควิดก็จำเป็นเช่นเดียวกันส่วนหวมเชสและสมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS APL พัดได้มีการเก็บกำข้อมูลในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ซึ่งทั้งสองสมาคมได้มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการลงเก็บกำข้อมูลตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป้าหมายที่ทางสมาคมรับผิดชอบเพื่อนำเอาข้อมูลมาประกอบใช้ในการเขียนบทวิจัยและประเมินผลกระทบจากการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 การสร้างอ่างล้างมือให้น้องๆนักเรียนอยู่โรงเรียนต่างๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในมาตรการป้องกันพยาธิโควิดเพราะเด็กน้อยนอนหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายฉะนั้นการสร้างอ่างล้างมือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและรับประกันว่าน้องๆจะได้เข้าถึงหลักสุขอนามัยที่ถูกต้องและห้างไก่พยาธิโควิดรวมทั้งพยาธิอื่นๆอีกด้วยประชาชนเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 หลายขึ้นและก็เขาจะได้มีการตระหนักเรื่องการป้องกันเพราะว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal เช่นการใช้ผ้าอัดปากการล้างมือหรือว่าการรักษาระยะห่างนี้หลายขึ้นเจ้าเดี๋ยวเป็นหัวหน้าศูนย์ที่รับผิดสอบอยู่ศูนย์ปฐมพลท่องมันขอขอบใจที่ไหลเดินทางมาหมอบเครื่องในสุดนี้เนาะทางโครงการเพิ่นก็เล็งใส่จุดสำคัญเนาะชีวิตของประชาชนหรือว่าของนักเรียนเฮานี่เนาะเป็นเล็งใส่มีการซอยเรือเอาผ้าอัดปากเจลล้างมือและสบู่เนาะฉะนั้นทางโรงเรียนก็บ่มีหยังขอแสดงความหูคุ้น
เนาะต่อทีมงานดังกล่าวที่ได้ร่วมมาจัดกิจกรรมอยู่ในมื้อนี้ขอขอบใจการที่ไปเฮ็ดอ่างล้างมือเฮาพาครูอาจารย์และนักเรียนแล้วก็พ่อแม่ประชาชนเนาะก็เจ้าก็มีการส่วนร่วมนะเฮาหลายแล้วก็เจ้าก็จริงใจดีใจที่เห็นได้เฮาไปเฮ็ดให้เนาะทางนายทั้งคณะกรรมการสุขภาพการโควิดของแขวงจำปาสักก็ขอแสดงความขอบใจมายังทั้งที่ได้ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการควบคุมและต้านโควิดใน3เมืองเป้าหมายของทางโครงการได้ว่างร่วมกันเนาะโดยเฉพาะหลักๆก็เป็นแสดงความขอบใจมายังทั้งโครงการ GSZ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางงบประมาณทั้งว่าพวกเฮาจะเป็นระยะสั้นแต่ก็มีความหมายให้แก่ทางแขวงจำปาสักซึ่งว่าได้มีการดีเริ่มในการเฮ็ดเวียกอยู่ในชุมชนก็คือการสนับสนุนอุปกรณ์รับใส่ที่จำเป็นให้แก่ทางให้งานที่กับภูมิลำเนาอยู่ในแขวงของเฮานี้เนาะในขณะนั้นก็ขอฝากความหวังให้แก่ทางสมาคมแล้วก็คือ GSZ ที่ให้การสนับสนุนนี้จงเอาไปพิจารณาตื่มเพื่อขอการสนับสนุนสืบต่อในโครงการในอนาคต